สวัสดีครับ That's that นะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับ Blue Reflection นะครับวันนี้เราก็มาต่อจากคราวที่แล้วที่เราก็เฮ้ยอยู่ดีก็เห็นอาโกจังวิ่งขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อตอนเช้าตอนบ่ายเมื่อก็แบบอาโกก็ไม่เห็นอาโกจังยูสุกับรามมาโรงเรียนนะแต่พอเวลาตกเย็นมาปุ๊บเห็นอาโกวิ่งขึ้นไปข้างบนเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเราไปตามชมกันต่อเลยดีกว่าชั้นดาดฟ้าดาดฟ้าดาดฟ้า何かするかなไม่มีอะไรอยู่ในโทรศัพท์หรอกป่ะน่าจังก็เปิดเล่นโทรศัพท์ตอนที่ระหว่างมีเนื้อเรื่องเควสสำคัญสิยืนสะพายอะไรอยู่ตกใจอะไรฉันอยากจะทำอะไรพิเศษบางอย่างนะอย่างเช่นซุปสตราเซเตล่าวัตมันคือซุปเลยสตราเซเตล่าแต่มันไม่มีส่วนผสมพิเศษอะไรที่มันเอาไว้ทำอย่างนั้นเลยอะทำไมทำหน้าเซอร์ไพรส์เหมือนกับเจออะไรบางอย่างที่น่าตกใจนั่นเหรอปะเราขึ้นไปชั้นดาดฟ้ากันเลยอโกจังเกิดอะไรขึ้นฮะอิชิโนเซซังใครทำอะไรอาโกะบูซอนั่นเหรอเธอคุ้มข้างงั้นเหรอทำไมกันล่ะยูซุโตไรม์ก็ไม่ได้けど放っておけないยูซุกับไรจะไม่อยู่ที่นี่แต่ว่าฉันก็ไม่ควรจะปล่อยเธอไว้อย่างนี้นะป่ะไปแบบโซโล่เลยคอมมอนนี้มันอารมณ์อะไรวะเนี่ยอ้าวここは今度は恐怖の感情けどなんかいつもと違うようななี่มันความกลัวอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ฉันรู้สึกแตกต่างจากปกตินะเนี่ยแล้วทำไมยูสุกับรันไปยืนอยู่ข้างหลังนะอัจฉันの感情に引きずられてゾーンが混ざり合ってるみたいだねดูว่าโซนต่างๆมันผสมกันเพราะว่าสถานการณ์ของอาจังตอนนี้เนี่ยยูซุそれにライムもいつの間に Yuzu ライムเธอมาที่นี่แต่เมื่อไหร่เนี่ย前に指輪通して力がリンクしてるって話をしたでしょจำได้เปล่าที่ฉันบอกว่าพวกเราเนี่ยเชื่อมต่อกันโดยใช้แหวนเนี่ย少し離れてても誰かが顧問に入れば他のみんなもリープできるのถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ข้างๆกันก็ตามแต่ถ้าสมมติว่ามีใครคนหนึ่งเข้าคอมมอนแล้วก็พวกเราก็สามารถลีฟเข้ามาที่นี่ได้ด้วยそうだったんだอ๋อเหรอこのゾーンはそれぞれの感情の境目みたいなものなのโซนเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับเขตกั้นระหว่างทั้งสองความรู้สึกนะ今回のあっちゃんみたいに複雑な感情を抱いてたり自分のことがわからなくなったりしてると発生することがあるのสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นพอเวลาอารมณ์ของคนคนนั้นน่ะมันผสมกันหรือไม่คนคนนั้นน่ะไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้อย่างแน่ชัดเนี่ยดูอยู่ก็ดูอิชิโนเซซังの感情がコモをおかしくしてるってあなたたちがอิชิโนเซซังを連れ込んだんじゃないのอ้าวนั่นหมายความว่าอิชิโนเซซังเนี่ยเขากำลังทำให้คัมมอนปั่นป่วนอย่างนั้นเหรอแล้วไม่ใช่ว่าพวกเธอสองคนเป็นคนพาเขามาที่นี่แต่แรกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ライムたちも彼女を探しててようやくたどり着いたのพวกเรากำลังตามหาเธออยู่แน่พวกเราแค่มาเพิ่งมาที่นี่มาตะกี้นี่เองどういうことหมายความว่าไงล่ะ説明は後今はあっちゃんのフラグメントを探そうเรื่องข่าวอธิบายไว้ค่อยทีหลังดีกว่าเราต้องหาแฟกเมนต์ของอัจจังแล้วわかったเข้าใจละทำไมมันกระตุกแปลกอารมณ์ผสมกันเหรอหมายความว่าไงวะมันผสมระหว่างความกลัวกับอะไรเนี่ยเราไม่ต้องผสมของแล้วเราผสมไปเรียบร้อยแล้วมั้งคราวที่แล้วตรงข้างล่างนี่มีอะไรอีกไหมไม่มีถ้า
สมมติว่าเรากดไปแอเรียอื่นมันจะเข้าไปที่โซนอื่นเลยไหมหรือว่าไงมามโนโมอิซุมะโตชิกาวมิไดจูอิชิโอพวกสัตว์ประหลาดมันแตกต่างจากธรรมดาเนี่ยเราต้องระวังซะละมันแตกต่างจากธรรมดาเหรอมันแข็งแกร่งกว่าหรือว่าไงหมายความว่าไงเซนโตคาชิยาสโตโนอิโกสตอรี่คอมเมนต์ท่าที่เก่งที่สุดของยูสุจังเป็นฟิลก็ท่าตีออให้หมดมันกระตกจังวะทำไมมันกลับมากระตกอีกแล้วดิคำถามแสดงว่าคอมพิวเตอร์ผมมันยังไม่ร้อมอัพหรอหรือว่าไงไม่เข้าใจอันนี้มันกลับมาลื่นอีกแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรน่าจะโอเคละลื่นละโอเคเราไปกันต่อเลยเราต้องไปหาแฟกเมนต์ของอัจจังอย่างนั้นเหรอมันมองไม่เห็นเราเว้ยฮึบกระโดดข้ามเจอแล้วเฮ้ยทำไมมันเป็นรูปร่างเป็นอย่างนั้นนั่นใช่ป่ะขอดูความรู้สึกของอาจังหน่อยสิมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านมันแน่ๆเลยฉันต้องเป็นเด็กดีฉันไม่ควรทำให้พ่อเป็นห่วงและฉันก็จะตามหาความฝันของฉันต่อไปไม่ได้ฉันต้องเป็นเด็กดีต่อหน้าเขาอ๋อมันเป็นโดนตดโดนกดขี่โดยผู้ปกครองนี่มันจากเมื่อวานนี่นะหรือว่าผู้ชายคนนั้นที่มาจอดหน้าโรงเรียนนี่คือคุณพ่อของอิชิโตเซซังกันนะฮินะจังมาซุวะมามโนะโอะเทาซุอะงั้นเราต้องจัดการกับไอ้พวกสัตว์ประหลาดนี้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคอยากรู้สตอรี่เพิ่มเติมกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงมีความรู้สึกผสมแบบนี้ไม่กระตกละโอเคได้ละท่าที่เก่งที่สุดสตอร์รี่คอมเมนต์เป็นไฟมันแรงโอ้เอ็นไซตี้คอฟฟินแม่งอึดมากเลยต้องไปฆ่าตัวข้างก่อนแล้วเยอะเครนนอกแบบเอ้ยเป็นเทิร์นยูสี่เทิร์นนี่แบบสตอปไปดีคอมเมนต์แล้วก็ตีออที่นักเกาะตีแรงอ่ะพอจริงแล้วลามจังควรจะเป็นคนที่ตีแรงสุดแท้ๆแต่ลามอ่ะมันสปีดน้อยไงกว่าจะเข้าเทิร์นทีหนึ่งช้ามากตีออก็ได้น่าจะเหลือตัวเดียวมานาหมดแล้วโยสุจังอีเธอร์ชาจิอันนี้เรากดซิงเกิลทาร์เก็ตไอแท็กได้แล้วพันชิเบิร์ด
เป็นฝ่าเอ๊ะแฟลปปิ้งไฟสตอร์มอ่ะท่าใหม่เปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นท่าเดิมแต่ว่าลืมน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าว้าวเห็นไหมบอกแล้วลามตีแรงอัจจังのフラグメントまだ暴走したままだね。แฟกเมนต์ของอัจจังยังคลุ้มคลั่งอยู่เลยอ่ะどういうこと魔物にやられたのが原因じゃないの？ทำไมกันล่ะตอนที่เราหยุดพวกสัตว์ประหลาดแล้วแท้ๆมันควรจะหยุดได้แล้วสิ多分魔物から受けたダメージが大きすぎて自分で修復できないんだと思う。บางทีแฟกเมนต์น่ะมันอาจจะโดนทำร้ายมากเกินไปแล้วมันไม่สามารถฟื้นฟูด้วยตัวของมันเองเนี่ยจ้ะอิโซยเดคโคเทกัสไนโตถ้างั้นเราควรจะรีบแล้วก็รักษามันละอ今のままโคเทกัสすると暴走した状態のままになっちゃうไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเธอทำให้มันคงที่เนี่ยเธอเนี่ยจะอยู่ในสภาพของเธอเนี่ยจะอยู่ในสภาพคุ้มข้างตลอดเลยนะそんなじゃどうすればอ๋อเหรอแล้วเราควรจะทำไงดีจังก็直接あっちゃんを癒してあげて。เออน่ะต้องไปช่วยรักษาเขาด้วยตัวเองนะฮินะจังฉันยังงั้นเหรอフラグメントは思いのかけら暴走を止めるにはその感情を抑えてあげればいい。แฟกเมนต์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยต้องการจะหยุดความคุ้มคลั่งของเธอแล้วก็เธอเนี่ยต้องช่วยให้เขาลดความรู้สึกต่อความคุ้มข้างนี้ก่อนมามโนะมาทาวชิตะคาระชิบาระคุวะจิกันโอคาเซเกะรุฮาซึพวกเราก็ได้จัดการพวกสัตว์ประหลาดนั้นไปหมดแล้วมันควรจะหาเวลาให้เราได้บ้างนานขึ้นแหละฮินะจังอิโซยเดะอัจจังโอทาสึเกะเตะอะเกะเตะฮินะจังรีบไปช่วยอัจจังเร็วเดโมะโตะยะเตะแต่ฉันควรจะทำกันยังไงล่ะไดซาบะอิมามาเดะโตะคาวาระไนอะโกชันโนะคิโมชินัตเตะไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ต่างจากสิ่งที่เธอทำอยู่ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วก็คิดว่าอาโกะนะเขาคิดยังไงแล้วก็คุยกับเธอตรงๆนะสิ่งที่เธอทำนะมันทำได้ดีมาตลอดอยู่แล้วเธอน่ะทำได้อยู่แล้วนะฮินะจังยูซุไรมะยูซุรามซาโมโดริมาโซะเรากลับไปกันดีกว่าอากโกจังวันนี้ว่ามีความฝันแต่พ่อสั่งในหน้าจะต้องทำให้ได้ฉันน่ะมีความฝันของฉันนะแต่ว่าฉันต้องเป็นเด็กดีต่อหน้าคุณพ่อของฉันแต่ฉันไม่อยากจะยอมแพ้อ๋อโดนครอบครัวกดขี่มันแบบแย่มากเลยそんなに辛いならきちんとお父さんに言えばいいじゃないถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าการทำอย่างนี้มันแย่ขนาดนั้นแล้วก็เธอก็ไปบอกคุณพ่อเกี่ยวกับความฝันของเธอสิでもそんなこと言ったらお父さんがแต่ถ้าสมมติว่าฉันพูดอย่างนั้นไปแล้วก็คุณพ่ออาจจะずっと一緒にいる家族なんだから本音で向き合わないとハコがどう思っているか何を悩んでいるかเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเธอนะเพราะฉะนั้นเธอควรจะพูดอย่างเปิดเผยกับเขาได้อยู่แล้วพูดกับเขาสิ่งที่เธอคิดแล้วก็สิ่งที่เธอเป็นห่วงกับเอ้ยอีโกะโนะฟูริชิตะเตะดูโกะคาเดะอิคิซึมารุดะเกะดะโยถึงแม้ว่าเธอจะแกล้งทำตัวเป็นเด็กดีต่อหน้าคุณพ่อของเธอก็ตามแต่ความจริงเนี่ยมันก็จะถูกเปิดเผยอยู่ดีพอเวลาผ่านไปสักพักกันนะそれにまだお父さんと話もしてないんでしょ話してみないと本当のところはわかんないよ。แต่อย่างนึงเธอยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อเธอเลยไม่ใช่หรือเธอจะรู้ได้ไงว่าเขาจะทํายังไงอ่ะ私だっていろいろと誤解してた部分はあったし。ฉันรู้แหละฉันก็เคยคาดเดาอะไรผิดพลาดมาเหมือนกันแหละ。そっか。そうだね。อ๋ออืมใช่แล้วล่ะあ、แฟกเมนต์無事に回復したから出てきたみたい。でもまたポーマ、เพราะว่าเราสามารถรักษามันได้อย่างปลอดภัยสินะ。ひなちゃん、急いで固定
明化して。เยอะจัง。ทำให้มันคงที่แล้วเข้า。うん。指輪だ。แหวน。อาจังがひなちゃんに心を開いてくれた証だね。มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าอาจังน่ะเขาเปิดเผยหัวเขาเปิดเผยความรู้สึกให้กับเธอแล้วนะฮินาจังลองไปคุยกับคุณพ่ออยู่นะจ๊ะนักกันกับอาจังจะบอกว่าเธอได้เพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วนะโอ้เร่私いつの間に学校に白井ちゃんそれに師匠さんたちもฉันมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเดี๋ยวนะชิไรจังเธอมาทำอะไรอยู่นี้แล้วทั้งชิโจทั้งสองคนด้วยทำไมคำว่าวอตมันเขียนด้วยตัวเจวะนี่มันพิมพ์ผิดอีกแล้วไอ้เกมนี่มันพิมพ์ผิดเยอะเองวะแล้วไอ้แหวนวงนี้มันไอ้แหวนวงนั้นน่ะก็คือของอากโกะแล้วล่ะฮะอ่าลองใส่มันหน่อยก็ได้ちょっと。あ、でかな。なんか記憶が流れ込んでくる。ความทรงจำอะไรหลายๆอย่างมันเข้ามาอยู่ในหัวฉันหมดเลยเอ๊ะ言ったでしょ指輪はリフレクターと力を共有するってそれはつまりフラグメントの記憶も統合されるってことだよอย่างที่ฉันบอกแหละแหวนน่ะมันทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพวกเรากับระหว่างคนปกติกับรีเฟคเตอร์เนี่ยแล้วมันก็ช่วยแบ่งความทรงจำของพวกเราเนี่ยไปให้เขาด้วยไงอักมาเดฟรากเมนต์ตอนคิโอคุดะから一部分だけだけどねมันก็เป็นความทรงจำที่เกี่ยวกับแฟกเมนต์ของผู้ใส่นะแต่共有されるってまさかถ้าความทรงจำของพวกเราโดนแบ่งปันไปให้คนอื่นแล้วก็นั่นหมายความว่าชิไรจังยับปะรี่มาโฮชูจิだったんじゃんฮะชิไรจังเธอเป็นสาวน้อยบนจริงด้วยยับปะรี่このままじゃキスにされちゃうนั่นไงว่าแล้วเชียวตอนนี้เธอต้องเขียนข่าวเกี่ยวกับฉันแน่เลยอ่ะอากโกそのことなんだอากโกเรื่องนั้นน่ะ大丈夫記事にはしないよไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไม่ได้ไปบอกใครหรอกนะจริงเหรอだって白井ちゃんには助けてもらったし友達だからね秘密にしておくよแน่นอนอยู่แล้วเธอน่ะช่วยฉันไว้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้เป็นความลับเองนี่คือสิ่งที่เพื่อนอย่างฉันน่ะจะต้องทำใช่ไหมล่ะありがとうขอบคุณนะけど魔法少女なんて本当にいるんだねแต่สารวัตรมนต์นี่มันมีอยู่จริงด้วยสินะそんなファンタジーな存在がいるなら私がジャーナリストになるくらい全然普通だしお父さんも説得できそうだよね。ที่กับสิ่งที่เธอเป็นตอนนี้นะเนี่ยความเป็นอยากเป็นนักเขียนข่าวของฉันเนี่ยมันดูปกติไปเลยล่ะฉันมั่นใจว่าฉันจะสามารถคุยกับคุณพ่อได้แน่ๆเลยจาร์นาลิสต์になるのが夢だったんだความฝันของเธอก็คือเป็นนักเขียนข่าวสินะ別に反対されるような職業でもないと思うけどนั่นคือสิ่งที่เธอเป็นห่วงว่าคุณพ่อจะไม่ยอมรับอย่างนั้นหรอจริงสิフリーの記者になって特ダネをバンバン取っていくの紛争地帯とかにも飛び込んで社会の矛盾を暴いていくつもりใช่เดี๋ยวฉันเรียกฉันว่าสุดยอดนักข่าวได้เลยเพราะว่าฉันเนี่ยจะเป็นนักข่าวที่สุดยอดมากในอนาคตเลยแหละเดี๋ยวฉันจะเปิดโปงทุกอย่างในอนาคตให้หมดเลยถ้าเป็นเรื่องนั้นแล้วเขาน่าจะปฏิเสธเลยそういえばアコのお父さんって厳しそうな人だったよね結構固い仕事してるのและอีกอย่างหนึ่งอากโกจังคุณพ่อของเธอน่ะดูแบบว่าจะเป็นคนที่เคร่งครัดเหมือนกันนะเขาเป็นคนระดับสูงของบริษัทหรือว่าอะไรอย่างนั้นเหรอ別に仕事自体は固くないかな。いろいろ上下関係とか厳しいみたいだけど。ฉันก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็นอะไรที่ซีเรียสขนาดนั้นหรอกนะแต่บางทีมันก็เข้าไปสู่การเมืองได้เหมือนกันนะこの人だよ。เนี่ยลูกคุณพ่อของฉันこれって昨日ニュースになってた大物歌手のってนี่ไม่ใช่ว่าเป็นรูป
นักร้องชื่อดังที่อยู่บนข่าวเมื่อวานไม่ใช่เหรอไม่มีทางใช่แล้วล่ะคุณพ่อของฉันเนี่ยเป็นนักร้องนี่แหละเฮ้อ๋อไอ้นักร้องที่เราอ่านในข่าวนะที่มันเป็นนักร้องล็อกแบบมีอายุระดับหนึ่งแล้วแต่ยังมีสไตล์อยู่อย่างนี้นี่เองโลกนี้มันกลมจริงๆนะครับแหมแต่เมื่อกี้เป็นการแก้ปัญหาให้อาโกจังที่ดูโคตรไม่ตื่นเต้นอะแบบบอกให้ไปคุยกับพ่อแค่ทีเดียวแค่นี้ก็หายบ้าคลั่งแล้วมันอะไรวะเมื่อกี้แม้มันจะไอ้นั่นไปหน่อยแม้มันจะดูสั้นๆแล้วก็แบบแอนตี้ไคลแมติกไปหน่อยแล้วก็นะอาบน้ำก่อนก็ได้แล้วค่อยมาจัดของสำหรับพรุ่งนี้กดขาเดี๋ยวฉันต้องเต้นได้อีกสักวันหนึ่งนะหลังจากที่เรื่องพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะยูสุกับไลน์พูดถูกนะฉันเนี่ยควรจะพูดกับนักเรียนคนอื่นๆให้มากกว่านี้แล้วต้องมีอากูจังแล้วอากูจังน่ารักโอเคออกไปทันเถอะนี่คือมีประตูวาร์ฟที่เข้าไปสู่คอมมอนบนดาดฟ้าด้วยเราสามารถไปที่คอมมอนเมื่อไหร่ก็ได้โดยใช้เกตอันนี้ whatอะไรเนี่ยเรากลับมาในช่วงชีวิตประจำวันอีกแล้วนะครับผมพร้อมกับไซค์เควสอีกมากมายทำวันนี้ทำอีกสักประมาณสักเควสหนึ่งสองเควสแล้วค่อยเลิกกันดีกว่านะเมื่อกี้สตอรี่ก็ล่อไป 20-30 นาทีแล้วก็ได้อีกสักพักหนึ่งอ๋อเราเลเวลขึ้นด้วยแฮะโรฟโอ้เลเวล10ก้าได้สกิลเพิ่มยอดไปเลยเพิ่มไอกีแหมสปีดที่นักหัวจังจะได้เร็วขึ้นหน่อยเลเวล10แล้วบวกแอดสักหน่อยไหมลูกแล้วก็ลามจังบวกสปีดอีกสักหน่อยแล้วก็บวกแอตแทคสักนิดนึงแค่นี้ปาร์ตี้เราก็น่าจะเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมแล้วแล้วเรามีแฟกเมนต์ใหม่แฟกเมนต์ของอาโกจังด้วยล่ะของอาโกมีอะไรเอ่ยอาโกจังทำดาเมจต่อเนื่องใส่เป้าหมายดาเมจต่อเนื่องเหรอดาเมจต่อเนื่องก็ใช้กับตีออได้ดีเหมือนกันแค่นี้แล้วมั้งไม่มีอะไรละอ่ะงั้นเรามาเริ่มทำมิชชั่นกันเลยดีกว่าเน่มาตีสนิทกับอัจจังกันดีกว่าอัจจังผู้มีความเป้าหมายอยากจะเป็นนักข่าวในอนาคตเธอเนี่ยไม่เคยมีช่วงอะไรที่น่าเบื่อเลยบางทีเธออาจจะแชร์ความลับอะไรใหม่ๆให้เราก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไปรู้จักเธอให้มากกว่านี้เนี่ยที่2ชั้นฮอลเวย์ชั้น2มีสตรอเบอรี่พุดดิ้งให้กูด้วยฮอลเวย์ชั้น2ชั้นนี้คือชั้น2ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดดูแมปไงแล้วนะลืมอ๋อชั้น2ฮอลเวย์นั่นไงอาโกไกลๆเลยวันนี้ครับกำลังคุ้มข้างอยู่เดี๋ยวค่อยมาจัดการที่หลังแล้วกันหาโกก่อนโกจังที่ใดดูนี่สิฮะนี่มันรูปถ่ายอย่างนั้นเหรอเธอถ่ายมันเตอร์เป็นอะไรเนี่ยรูปอะไรวะ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกับตอนที่เธอกำลังเปลี่ยนชุดเป็นชุดกีฬาเนี่ยเธอต้องระวังตัวให้มากกว่านี้หน่อยนะ
ฉันไม่ควรจะระวังตัวตอนที่ฉันอยู่โรงเรียนหญิงล้วนนะยังไงก็ตามฉันอยากถามอะไรเธอหน่อยเนี่ยอะไรเหรอฉันขอร้องเธอล่ะฉันขอยืม100 เยนหน่อยฉันสาบานว่าฉันจะลบรูปถ่ายนี่ซะเดือนนี้ของฉันลำบากมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าพ่อของเธอเป็นนักร้องชื่อดังไม่ใช่เหรอเขาควรจะมีเงินเยอะมากมายเลยสิพ่อกับแม่ของฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าโตไปเดี๋ยวฉันจะเป็นคนที่แย่เอาถ้าสมมติว่าโดนสปอยตั้งแต่เด็กแน่อะเอาไปล้อเล่นเหรอล้อเย็นเองไม่ต้องคิดมากหรอกฉันก็ให้เธอยืมอยู่แล้วล่ะถ้าสมมติว่าเธอมาถามฉันตั้งแต่แรกแบบแล้วก็ไปลบรูปของฉันซะด้วยล่ะแน่นอนไหนขอดูรูปหน่อยดิกูอยากดูบ้างไงขอบคุณมากนะชิไลเดี๋ยวฉันจะจำเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเลยล่ะเรื่องนั้นมันก็อาจจะมากไปหน่อยนะตอนที่ฉันเป็นนักเขียนข่าวแล้วถ้าสมมติว่าฉันได้เงินมากมายจากการเขียนสกู๊ปเลยแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้เธอคืนแล้วกันนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรอแล้วกันนะในแฟร์เมนต์อากบดีมากเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่สกิลของเราเพิ่มไปดูรีเควสอันที่2ดิว่าเดี๋ยวนี้ว่าเรามีอะไรบ้างเรามาดูอันนี้กันดีกว่านี่ๆๆเฟสคอนสแตนลีย์คูลเฮดเป็นคนใจเย็นตลอดเวลาฉันเคยได้ยินจากคนอื่นๆเข้ามาน่ะว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกโกรธเลยน่าจะมีอะไรแปลกๆกับเกี่ยวกับเธอใช่ป่ะล่ะเราควรจะสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ 2F Hallway เราต้องเข้าไปในคอมมอนนี่ใช่ไหมคนนี้โชคดีเนี่ยฉันไม่เคยโกรธอะไรเลยนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่หว่าใช่ป่ะล่ะความโกรธเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่ฉันต้องการอย่างเดียวก็คือการแก้แค้นอะไรใจเย็นก่อนนะไปคอมมอนกันเถอะแล้วเราไปจัดการเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นพวกนี้คิเรนะบาโชเนะเป็นที่ที่สวยงามจริงๆเลยนะตามพูดโอเคก่อนอื่นมอนสเตอร์เจ้าปัญหาตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนกันนะเซนโตไคชิเรามาใช้สตอรี่คอมเมนต์ที่ถูกบัฟมาแล้วนี่ฮึบว้าวตีแรงจังอ๋อเพราะเราอัพแอทแท็กเราอัพแอทแท็กให้ยูสุจังด้วยเราเลยตีแรงคราวนี้รามจังเขาก็ตีแรงขึ้นไปอีกอะดิไอธรรมดาไปยังโอ้โคตรแรงตึ้มแหมตีแรงมากเลยอ่ะตัวนี้ใช่ไหมมอนเตอร์เจ้าปัญหาหรือไม่ใช่ใช่ป่ะชูติ้งเอียเครนเราต้องอัพเอียเครนด้วยดีกว่าเอียเครนเป็นท่าหลักของยูสุดรามจังเลยแหละเฮลโลสเหรอท่าใหม่ไอเฮลโลสอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยใช้ไงมันอยู่คนเดียวเราก็ชูตึ้งไปเรื่อยๆฮัตจิเวิร์ดนี่ตีแรงขึ้นพอเวลาอีเทอร์หรือว่ามานานเราเยอะกว่า 50% เย้เครนโอ้มันอึดอ่ะไม่ยอมตายอย่าไปกลัวทุกคนฮัตจิเวิร์ดไม่ยอมตายแฮะอึดจังอีเทอร์ชาร์จ
ตายได้แล้วแม่พ่อสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วอย่ามาโยกเนาะกูแค่ต้องไปเก็บของกันนั่นเองกูแก้ไปฮะแก้ไขปัญหาให้มึงได้ยังใช่ฉันไม่ควรจะตามน้ำไปตลอดนะบางทีฉันควรจะโกรธได้บ้างฉันเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนที่โกรธได้มากกว่านี้เธอต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฉันที่ดีนะเพื่อนร่วมห้องของฉันมิลค์คอฟฟี่นมกาแฟขอบคุณนะกูชอบนมกาแฟมากเลยไม่รู้เอาไปทำไมวะอ่ะเสร็จแล้ว2รีเควสเดี๋ยวค่อยมาทำไซเควสต่อเขาหน้าดีกว่าเนาะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับอาโกะแล้วอาโกะมันเป็นลูกคนรวยที่คุณพ่อนี่ค่อนข้างคีบิชี่นะเป็นคนที่เข่งคัดนะแต่ยังไงก็เอาไว้ติดตามกันต่อตอนหน้าดีกว่านะสำหรับบูรีเฟคชั่นในวันอาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้าไม่ใช่วันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันพุธถ้าเราใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์เพื่อจะได้ร่วมสนับสนุนได้ครับถ้าใครที่อยากติดชมคลิปนี้ก็สามารถทำได้เลยในการคอมเมนต์ทางล่างนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย